ไปพร้อมคุณนะนะครับกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุนชั้นช่อง691ครับและทุนเรทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 4827772024บักตามด้วยข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณกล่องนิรภัย Lido Tech ขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคาร์บอนเลวมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคาร์บอนเลวญี่ปุ่นทุกยี่ห้อและขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมาดู SMS กันหน่อยฮะครับผมมีข้อไหนไหมนี่ไงหน้าจอไงTLC ครับ Volvo XC90 ราคาเท่า Fortuner พี่ว่าไงเต็มงบซ่อมเท่าไหร่มันก็ลงมาเหลือคันละกว่าบาทเนี่ย3ล้านกว่าเหลือคันละกว่าบาทคุณต้องตีงบซ่อมผมต้องมีประมาณ 2-3 แสนบาทฮะคือราคามันเท่ากันแต่เวลาเซอร์วิสดูแลรักษามันคนละเรื่องกับ Fortuner นะโอ้เซนเซอร์พิมพ์ปิดผีเสื้อก็ซัดเข้าไปตัวละ 30,000 แล้วพอมันเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องก็แพงกว่าแล้วเปลี่ยนกองเป็นเกินก็คนละเรื่องกันแล้วแล้วกินน้ำมันยับตัวนี้ไอ้ C90 ตัวนี้เทคโนโลยีมันยังโหโบราณอยู่เลยแต่มันก็ได้เรื่องราวของความหรูหรามันเป็น Volvo นะแต่ว่าภายในมันก็จะไม่หรูหราตามไม่ได้ด้วยอายุตอนนี้นั่นน่ะสิก็ถ้าชอบจริงๆนะตัว Defy ที่เป็นเครื่องดีเซลเนี่ยผมว่าโอเครับได้สุดแล้วโอ้ถ้าหาจะกี่คันถ้ามีดีเซลเอาแล้วก็ถ้าจะใช้จริงๆเนี่ยการเข้าศูนย์บริการเนี่ยบางทีถ้าซ่อมหนักๆบางทีเราก็เหนื่อยเราก็อาจจะเข้าไปเช็คระยะเช็ครายละเอียดว่ามันมีอะไรที่เสื่อมมีเสียบ้างมาซ่อมอู่นอกเอาแล้วก็ซ่อมอู่นอกแล้วหาอะไรทดแทนเกียร์ที่มันโอเคอย่างถ้าเป็นเบรกผ้าเบรกก็มี TRW มีรองรับนะครับจานเบรกก็มีจานเบรกที่รองรับพวก TRW ก็มีเหมือนกันแล้วก็พวกช่วงล่างอะไรต่างๆก็มีรองรับเหมือนกันแต่ผมกลัวพวกเซ็นเซอร์นี่ปิดผีเสื้ออันนี้น่ากลัวต้องหาเส้นโกงเซ็นเซอร์กันแข็งวาวเซ็นเซอร์ลูกเบี้ยวใช่แมทแอร์โฟปั๊ม ABS มาพวกนี้นะครับคือถ้าเข้าศูนย์เนี่ยทุกรายการเนี่ยเป็นแสนหมดเลยรายการหลักๆนะแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีอู่วอลโว่มาตรฐานที่เราไว้ใจได้ครับแล้วเราก็รู้จักเซียงกงเราหาของเองได้เป็นหรือสนุกกับการทำรถอ่ะมีรถหลายคันก็ถือว่ารับได้ครับถ้าเทียบกับ Fortuner แน่นอนรถใหม่มันต่างกันอยู่แล้วครับอย่างนั้นเราไปดูนี่ดีกว่าเขามีบรรยากาศการเปิดตัวพาเนโรมาใช่ไหมใช่ครับผมพอร์เช่ครับพาเนโรมาที่สยามพารากอนมาให้ชมฮะเป็นงานพาเนโรมาสเน็กพรีวิวนะครับครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยครับกับการเปิดตัวนะครับหรือการแนะนำข้อมูลให้เรารู้จักนิวพาเนโรมานะครับที่เป็นเจเนอเรชันที่2นะครับครั้งแรกในเมืองไทยนะครับหลังจากที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วที่นครเบอร์ลินนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่กี่วันก็เปิดตัวที่ปารีสมอเตอร์โชว์นะครับที่ไม่กี่วันนี้เองที่ผ่านมานะฮะสำหรับหลายคนบอกว่ามันดูไม่ได้แตกต่างจากรุ่นก่อนเลยนะครับแต่จริงแล้วมันมีความแตกต่างเยอะพอสมควรครับหน้าท้ายนะครับแล้วก็เราจะรู้สึกว่ามันมีความกว้างมากขึ้นทั้งที่มิติทั้งหมดเนี่ยมันมีความใหญ่ขึ้นนะครับในทุกมิติเลยแต่ว่าพื้นที่ภายในหรือเสาบริเวณหลังคาภายในเนี่ยมันกดให้ต่ำลงทำให้ตัวรถดูแบนขึ้นและกว้างขึ้นนะครับเขาบอกว่าเป็นงานวิศวกรรมที่รวมเอาสองสุดความสุดขั้วที่แตกต่างกันนะครับให้ประสานกันอย่างลงตัวอย่างเช่นความเป็นสปอร์ตนะครับอย่างชัดเจนของรถยนต์ปอร์เช่นะครับโดยเพราะการถ่ายทอดหลายๆอย่างเนี่ยมาจากตัวคาเรล่าไม่ว่าจะเป็นแนวเส้นต่างๆนะครับแล้วก็รายละเอียดของสมรรถนะนะครับที่ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ยังเน้นเรื่องของสมรรถนะเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามนะครับพอมี4ประตูปุ๊บเนี่ยแล้วเป็นหลังคาหลังเปิดท้ายลักษณะของแกรนด์โซลิดโมเนี่ยนะครับมันยังให้ความสะดวกสบายแบบรถซาลูนนะครับก็คือรวมเอาความสปอร์ตสมรรถนะสูงรวมเข้ากับความสะดวกสบายหรูหราครับเมื่อปี2009เปิดตัวในเจเนอเรชันที่1นะครับแล้วก็ยอดขายในเจเนอเรชันที่1เนี่ยกว่า1ล้านอาจกว่า 150,000 คันนะครับก็ถือว่าขายได้ดีมากแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนเลยคือพื้นที่ภายในนะครับที่เราเห็นคอนโซลที่ดูหรูหราขึ้นและเป็นแนวใหม่ของการออกแบบดีไซน์ที่ทันสมัยขึ้นของรถยนต์ปอร์เช่ในยุคจากนี้เป็นต้นไปเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าหน้าจอเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เน้นความกว้างนะครับความยาวจอความแบนจอกลางมันจะแบนแล้วก็ยาวใหญ่ขึ้นใช่ฮะเขาบอกมาว่าเพิ่มจอมาให้แบบว่าเต็มข้อเลยภายในสวยมากครับแล้วก็พวงมาลัยก็ดีไซน์ใหม่สวยมากเป็นสิ่งที่ปอร์เช่ได้รับความชมมาอย่างต่อเนื่องก็คือความสวยงามนะครับแล้วก็ความประณีตในการตกแต่งภายในนะครับที่มีความงดงามความล้ำสมัยแล้วก็ดูสปอร์ตนะฮะมาลัยสวยจริงๆใช่ฮะผิวสัมผัสที่ดูแล้วแตกต่างจากรถพรีเมียมหลายๆยี่ห้อนะครับแล้วก็การดีไซน์ที่
ดูทันสมัยแต่ก็ไม่ได้ล้ำจนเข้าไม่ถึงหรือเข้าถึงยากทางด้านสมรรถนะเครื่องยนต์เนี่ยมีอยู่3บล็อกนะครับที่เปิดตัวก็คือเป็นรุ่นพานาเมร่าเทอร์โบแรงสุด550แรงม้านะครับเป็นเครื่อง V8 นะครับ V8 550ม้าเป็นเครื่องไบเทอร์โบนะครับ Direct Injection ต้องบอกเลยว่าแรงขึ้นกว่าเดิมมากทั้งแรงม้าและแรงบิดแต่ที่สำคัญเลยคือประหยัดกว่าเดิมแล้วก็ปลดปล่อยมลพิษออกสู่บรรยากาศน้อยลงกว่าเดิมด้วยนะครับถือว่าดีขึ้นในทุกด้านนะครับจับคู่กับเกียร์ PDK ที่เป็น PDK 2นะครับที่เป็น PDK 8 Speed นะครับแล้วก็นอกจากนั้นจะมีเครื่อง V6 ด้วยที่เป็นไบเทอร์โบเหมือนกันแล้วก็จะมีรุ่นที่เป็นรุ่นไฮบริดนะครับที่เรียกว่าราคาเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากที่ทำราคาออกมานะครับจากราคาที่เขาเปิดตัวเขาบอกว่ารุ่น 4E Hybrid เนี่ยราคาเริ่มต้นที่9,800,000 บาทนะครับเป็นช่วงแนะนำนะราคาพิเศษแล้วก็รุ่น 4S ขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยนะครับราคา 13.5 ล้านบาทนะครับแล้วก็รุ่นท็อปสุดรุ่นเทอร์โบ 21.9 ล้านบาทครับผม9ล้านกว่าอ่ะฮะแต่ดูเขาบอกบอดี้เชนนะเป็นบอดี้เชนเลยครับตอนดูแล้วมันยังไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะด้วยลายเส้นที่อาจจะยังคล้ายเดิมแต่ว่ารายละเอียดแต่รายละเอียดเปลี่ยนเห็นอยู่มันดูแบนและกว้างขึ้นมันดูแบนและกว้างขึ้นใช่ตัวเก่ามันจะดูมนมันดูหนาหนาดูอวบใช่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเรียกว่าตูดใหญ่ตูดใหญ่มากพานาเมร่าตัวเก่าตัวนี้มันจะดูแบนครับพื้นฐานมันจะลองดูเดี๋ยวว่าใกล้เคียง991ใช่เลย991มันจะรีบลงมาหน้าท้ายใช่แล้วก็รถเนี่ยมันจะดูแบนกว้างมีความรู้สึกว่ามันจะราบบนถนนหมอกๆแต่ถ้าเป็นพานาเมร่าตัวเก่าเนี่ยมันจะโค้งบนดูอวบๆใหญ่ๆแน่นๆแต่พอเป็นพานาเมร่าตัวนี้สังเกตได้ว่าแล้วเมื่อกี้รูปที่ถ่ายภายในถ้าเราเห็นรูปถ่ายภายในเนี่ยนะผมนั่งดูมา2วันแล้วครับผมมีความรู้สึกว่าทัศนวิสัยมันจะดูสบายขึ้นกว่าตัวเก่ามันจะดูกว้างกว่ามันจะดูความรู้สึกว่าเห็นแล้วมันจะมองได้ไกลกว่าตัวพานาเมร่าเก่าแล้วเบาะหลังแก้ยังนั่งแล้วมันจะเห็นอะไรรูปทรงมันบังคับเหมือนกันอยู่เหมือนเดิมอ่ะเพราะกระบอกหน้ามันขึ้นมาซะแหลมซะขนาดนั้นมันจะไปเห็นอะไรข้างหลังอ่ะใช่ป่ะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าก็ด้วยราคานะวันนี้ก็ถามว่าแต่ตัวท็อปเทอร์โบมันก็สมเหตุสมผลเท่ากับ20กว่าล้านใช่ไหมแต่จริงๆแล้วผมมองว่าตัวพาราเมร่าไฮบริดน่าจะขายดีตัว9ล้าน8ครับเพราะว่ามันไปถึง10ล้านสำหรับคนที่ไม่ชอบไฮบริดก็ขยับมาเล่นตัว 13.5 ฮะ13.5 บวกวารันตี8ปีผมว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะนะใช่ถือว่าคุ้มนะถ้าลากยาวๆใช้ยาวๆแล้วเอาสีพิเศษครับผมว่าก็น่าจะเป็นตัวเลือกนึงเหมือนกันเพราะวันนี้13ล้านกว่าถือว่าเกือบๆสปอร์ตแล้วตัวนี้มันเป็นเครื่อง V6 มันเป็นตัว S มันไม่ใช่ตัวพานาเมร่าธรรมดาใช่ครับเป็น 4S เลยนะฮะมันเป็น 4S เพราะฉะนั้นผมถามว่าคุ้มมั้ย 13.5 คุ้มผมว่าเชื่อว่าวันนี้แฟนรายการผมคนหนึ่งผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยซื้อแน่เพราะเขาบอกแล้วว่าพานาเมร่าใหม่มาจะเล่นแน่ๆหาสีพิเศษครับหาอะไรที่มันดูเป็นแบบแปลกของชาวบ้านท่านนิดนึงผมว่ายาวๆน่าจะตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวโอเคประมาณนี้กับพานาเมร่าใหม่นะครับผมบอกว่าวันนี้หมดเวลาละพวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ไปพร้อมคุณ